สวัสดีครับผมไอซินโดมครับเย้ วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงคุกกี้เสียงทานะครับของวง BNK48 นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับเดี๋ยวดูท่อนอินโทรกันเลยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนแรกเนี่ยคอร์ดอินโทรเนี่ยจะมีคอร์ดอยู่2คอร์ดนะครับคือคอร์ด D กับคอร์ด B minor นะครับลิฟต์ของมันนะครับก็จะประมาณนี้ตอนเริ่มคราวนี้นะครับดูที่เริ่มที่สาย5ช่องที่5นะครับตรงนี้จะเป็นอุดสายครับสายที่5ช่องที่5นะฮะแล้วก็มาสายที่6ช่องที่5แล้วก็7จะเป็นแล้วกลับมาที่สาย5ช่อง5ครับนะครับแล้วก็มาสายที่6ช่องที่7นะครับแล้วก็สายที่5ช่องที่5นะครับแล้วก็สายที่5ช่องที่7แล้วก็ช่องที่5นี้จะจบชุดแรกละอีกทีนะครับในส่วนของคอร์ดดีจะเล่นประมาณนี้ครับแล้วต่อมาคอร์ด B minor นะครับก็เริ่มโน้ตเบสที่เป็น B minor ตัวนี้สายที่6ช่องที่7แล้วก็สายที่6ช่องที่5 7นะครับจะเป็นคือจะเปลี่ยนแค่ตอนเริ่มนิดเดียวนะครับนอกนั้นจะเล่นเหมือนชุดแรกแหละเล่นเหมือนตรง D นะครับอันนี้ตรงดูตรง B ใหม่นะครับก็คือสายที่6ช่องที่7 5 7แล้วก็สายที่5ช่องที่5แล้วก็สายที่6ช่องที่7แล้วก็สายที่5ช่องที่5แล้วก็7 5นะครับช้าๆนะครับคราวนี้เล่น2ท่อนต่อกันนะครับจะเป็นนะครับเล่น2ท่อนก็คือ D กับ B minor นะครับจะเป็นเล่นวนอยู่นี้นะครับน่าจะประมาณ8รอบนะครับแล้วก็จะเป็นเมโลดี้แล้วตื้อด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 ื้อเริ่มที่สาย2ช่องที่7 8นะครับ7 8 7แล้วก็มา80นะครับนะครับแล้วก็มาสายที่3ตรงนี้เป็น97 9 7ครับ7 9 7 9 11นะครับเอาใหม่นะครับ แล้วก็เล่นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งต่อมาชุดต่อมาตอนนี้เล่นที่สาย2ช่องที่8 10 12นะครับ8 10 8แล้วก็10 12แล้วก็มา10 8แล้วก็สาย3ช่องที่9ใหม่นะครับแล้วก็สายที่2ช่องที่7 8
แล้วก็7แล้วก็สาย3ช่องที่9 7ช้าๆนะครับเดี๋ยวนะครับตั้งแต่เมื่อกี้ใหม่แล้วก็ตอนนี้เป็น9 11สาย3นะครับแล้วก็สาย4ที่ช่องที่9นะครับแล้วก็จบด้วยเหมือนตอนเมโลดี้ตอนขึ้นนะครับตื้อ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 สาย3ช่องที่ช่องที่9 7 9 7นะครับ7 9 7 9แล้วก็11นะครับคราวนี้ผมเล่นตอนเมโลดี้ขึ้นให้ดูช้าๆนะครับก็จะเป็นคราวนี้ผมเล่นตั้งแต่แรกให้ดูนะครับทั้งชุดเลยนะครับจะประมาณนี้จะประมาณนี้แล้วกันนะครับลองไปฝึกกันดูนะฮะหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้